ขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรมชาติรบกวนหน่อยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ฉันกำลังเตรียมตัวล้างหน้าล้างเมคอัพเครื่องสำอางออกให้หมดจดค่ะเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเมื่อคืนเป็นเขาเรียกว่าเป็นการไนท์ไลฟ์ดีกว่านะคะฉันก็ไปแบบทัวร์มาแฮปปี้ล้านลาตามภาษาคนโสดนะคะประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งเมื่อคืนไปกับใครบ้างคะเมื่อคืนไปกับเพื่อนเยอะมากเรารู้สึกว่าเราไม่เคยมีเพื่อนเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าคนเจอคนทุกคนที่เขาเป็นเพื่อนเราหมดนะครับทุกคนรู้จักเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ก็เพื่อนเราอันนี้ก็เพื่อนเราเพราะฉันแฮปปี้มากเมื่อคืนทั้งร้านอ่ะคือแทบจะแบบรู้จักกันหมดเลยค่ะงั้นแอบบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่อินเตอร์คอนนะคะที่พัทยาเป็นโรงแรมที่ฉันแฮปปี้มากเวลามาถึงก็คือแบบใจฉ่ำค่ะแล้วมาทำอะไรที่นี่คะมาทำอะไรที่นี่อันดับแรกอีฉันรู้สึกว่ามาที่นี่ไม่ว่าจะเราตั้งใจมีจุดเป้าหมายอะไรนะแต่อย่างแรกมาถึงแล้วรู้สึกผ่อนคลายได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าอย่างที่ต่อมารู้สึกว่ามาถ่ายคอนเทนต์ที่นี่ก็คือแฮปปี้สุดๆอีฉันก็เลยเตรียมหลายคอนเทนต์เลยค่ะมาถ่ายที่นี่ถ้าอย่างนั้นแอบถามเลยค่ะค่ะกระปุกอันนั้นคืออะไรคะตาดีมากอันนี้เป็นกระปุกเขาเรียกว่าเป็นตัวบ้วนปากที่เป็นแบบเม็ดนะคะถ้าเกิดใครแบบไม่สะดวกแบบพกน้ำยาบ้วนปากอะไรเงี้ยไปตัวนี้ดีเลิศดิฉันก็แบบเคี้ยวไปปุ๊บใช่ไหมฮะตามน้ำตามนิดหน่อยก็บ้วนได้กลิ่นเป็นยังไงคะเป็นยังไงเหรอให้อธิบายเป็นมีความมิ้นมิ้นมีความแบบสดชื่นนะฮะก็คือตามที่เราอินสปิเรชันได้แบบหลับตาแล้วนึกถึงกลิ่นมิ้นอะไรเงี้ยคือกลิ่นนั้นเลยแล้วก้อนนั้นล่ะคะที่อยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นน้ำค่ะไอ้ข้างหน้าอันนี้เป็นก้อนอุ้ยเห็นแบบเห็นได้ไงอันนี้อุ้ยพาวเวอร์เซนต์มากนะคะนี่คือไม่ใช่อัญมณีนะคะอันนี้คือเป็นสบู่ค่ะชื่อว่าก่อนแดดหอมมากมีความไม้ไม้มีความสมุนไพรนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะได้ใช้ในน่าจะสดชื่นแน่นอนน่าจะได้อินสปิเรชันมาจากเพลงของอารีนาแกรนเดย์ก่อนแดดชอบมากยกเห็นแล้วต้องถามเลยค่ะแรงบันดาลใจของการทำเล็บแรงบันดาลใจเหรอรู้สึกว่าการทำเล็บมันเป็นการแบบ display ตัวตนของเราออกมาได้ตอนนั้นเราแบบสนใจเรื่องอะไรแบบว่าอยากรู้อยากเห็นอยากลองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสามารถมาปลดปล่อยผ่านเล็บเราได้แล้วหลายคนถามว่าทำไมต้องทำเล็บยาวเพราะว่าพื้นที่น้อยมันปลดปล่อยได้น้อยก็เต๋อฮะอีฉันก็เลยยาวอีฉันว่าอีสัก 4-5 ปีอีฉันน่าจะเป็น1ฟุตนะคะในการแบบเพื่อที่เราจะแบบวันๆเราเจอเรื่องราวอะไรเยอะมากเราก็อยากแชร์ออกมาบางคนก็แบบเราไม่ต้องนั่งพูดอ่ะบางคนเราเห็นแบบเห็นเล็บเราเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังอินอยู่กับเรื่องอะไรเหมือนตอนนี้ก็เป็นไฟล์มันค่ะเล็บสั้นที่มันไม่พอมันไม่พอ มันต้องมีต่อมาอีกนะคะแล้วเปลี่ยนเล็บบ่อยไหมคะเปลี่ยนเล็บประมาณแบบเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีการง้างอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นกระเทยบ้าแอคทิวิตี้มีการทำอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นลงแท็กซี่บางครั้งปิดเงี้ยประตูหนีบเล็บก็เล็บง้างก็เราเรียกช่างมาทำใหม่ซ่อมใหม่อะไรเงี้ยมีการเล่นวอลเล่ย์มีการอะไรเงี้ยกิจกรรมมันเยอะแยะมากค่ะก็เคยปวดหัววอลเล่ย์บอลด้วยเล็บนี้เลยเล่นเล็บนี้เลยแต่ว่าเราก็จะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะ ก็จะมีความแบบเนาะแต่มากเรียกแต่โก้มีความแบบเล่นบ้างแบบเล่นบ้างแบบแอปบ้างอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตถามเกี่ยวกับในส่วนของแดกค่ะชื่อแดกของคุณธรรมชาติค่ะชื่อแดกเหรอเราก็จะใช้ชื่อว่าธรรมชาติเลยเพราะว่าด้วยความที่เราทำโซเชียลมาก่อนเรามารู้จักกับคอมมูนิตี้แดร็กเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกับคอมมูนิตี้แดร็กเนี่ยประมาณแบบปีนิดๆนะคะที่เราทำพวกแบบ channel ออนไลน์มาก่อนเราก็เลยแบบคนจำเราในชื่อธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอยากให้คนจำไม่สับสนดีกว่าเราก็เลยใช้ชื่อแดร็กคือชื่อธรรมชาติเลยเป็นชื่อจริงของฉันนะคะในธรรมชาติถึงแม้จะชื่อเหมือนนางสาวก็ตามแบบอุ้ยหน้าตาเหมือนนางสาวก็ตามแต่เป็นนายเซอร์ไพรส์กันเลยสิคะธีมการแต่งหน้าของคุณธรรมชาติในลุคแดร็กต่างๆคืออะไรคะเราจะชอบอะไรที่มีความเวทเวียดมีความแบบตัวดุปมมากตัวแบบคือหันหน้าสบตาก็รู้เลยว่าอารมณ์เสียอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นการแบบดิสคราฟตัวตนที่เราอยากเป็นมากเพราะว่าในร่างปกติเราจะเป็นคนที่แฮปปี้อะไรเงี้ยแบบมีความละลาตามภาษาคนโสดนะคะตลอดเพราะว่าแบบอยู่ในร่างแดร็กเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทำอะไรที่มันทวิสต์กับตัวเราเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งให้มันรู้สึกว่า
มันมีหลายมุมหลายอรรถรสอะไรเงี้ยให้ลองมาลิ้มลองและสัมผัสนะคะก็คือตรงข้ามกับตัวตนเลยใช่ก็จะมีความแบบก็ยังมีความเป็นตัวตนเราอยู่แต่ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งมุมดีกว่าแบบนั้นดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นเครื่องสำอางชิ้นแรกที่เคยได้ใช้เครื่องสำอางชิ้นแรกถ้าเกิดเป็นขโมยแม่ซิกเล่นตอนเด็กๆก็จะเป็นแบบดิสก์เก็ตคิวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแม่ก็บอกว่าหมดอายุแล้วนะแต่เราก็แบบอุ้ยเล่นอะไรเงี้ยเราก็วาดตอนนั้นน่ะเราไม่ได้วาดเป็นคิวด้วยเราวาดเป็นยันแบบมันแบบสักยันสักลายอะไรเงี้ยตามภาษาเป็นโสดอีกแล้วตอนนั้นก็ถือไปเรื่อยค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณธรรมชาติเริ่มหันมาแต่งหน้าค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้มาแบบเริ่มแต่งหน้าเหรอเรารู้สึกว่าคล้ายๆกับเล็บเลยค่ะมันคือการแบบ describe ตัวตนออกมาอีกเหมือนกันเพราะว่าเราอยากเป็นสาวหวานอีฉันก็จะแต่งเมคอัพแบบเกาหลีหวานๆเนาะช่างๆแล้วเราจะแบบตัวแม่ของวงการเราก็จะแบบอาจจะไปใส่ฟอร์เฟสเฟียอะไรเงี้ยมันสามารถแบบเริ่มมาจากตรงนั้นได้ก่อนจนแบบมันไม่พอแล้วอะด้วยความเอเนอร์จีของเราที่แบบเราอยู่กับคอมมูนิตี้ drag ด้วยเราอยู่กับคนที่แบบเขาเชียร์อัพกันอะไรเงี้ยมันสนุกมากมันก็เริ่มค่อยๆเริ่มเมื่อก่อนเราแค่เป็นคนชอบดู drag เราก็จะแค่แบบเมคอัพเบาๆอะไรเงี้ยแต่พอสักพักรู้ตัวที่อ้าวบล็อกตามมาได้ไงคะ มันก็เพิ่มมาเรื่อยๆค่ะและลิปสติกแมตต์หรือกลอสคะแมตต์อยู่แล้วค่ะกลิ่นน้ำหอมสดชื่นหรือหอมหวานสดชื่นค่ะคำแนะนำที่ดีที่สุดที่เคยได้รับในชีวิตความสำเร็จคือสิ่งที่ทำเสร็จและมีความสุขอันนี้คือเป็นนิยามที่ฉันพกติดตัวฟังคำแรกครั้งแรกนะและจำมาติดตัวตลอดเวลาเลยเพราะว่าแบบอะไรจริงๆอะอะไรที่เราทำแล้วเราแฮปปี้มันคือความสำเร็จแล้วค่ะอยากฝากอะไรกับคอมมูนิตี้ LGBTQ บ้างอยากจะให้ทุกคนรักกันนะคะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนคอมมูนิตี้ของเราให้แบบเรียกว่าเป็นที่ยอมรับด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นให้เรายอมรับกันเองนะคะไม่มีการแบบเหยียดหรือว่าอะไรบูลลี่อะบูลิจี้กันเองในคอมมูนิตี้ของเราเนาะเพราะว่าเราทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันนะคะแล้วก็มีความอะไรเจ็บปวดคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นอยากให้เราแบบรู้ถึงกันเองนะคะแบบมองตาคุณรู้ใจนะคะอยากให้คนรักกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณธรรมชาติจะทำอะไรต่อคะเดี๋ยวน่าจะล้างหน้าแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะมีไปต่อคืนนี้ก็ต้องขึ้นหน้ากันใหม่ภาษาสาวโสดค่ะถ้าอย่างนั้นทางเราไม่รบกวนแล้วค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ